นี่เป็นหาดทรายทะเลหาดทรายใจร่มกันแล้วฟังโตมากับเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยมิอิตไตรุ่นแรกค่ะจริงๆมีหลายเพลงมากนะคะเพราะว่าเพลงพี่เบิร์ดเนี่ยใช้ได้กับหลายอารมณ์มากอย่างก็เป็นคนสบายๆสนุกชอบทะเลผมก็จะชอบเพลงสบายๆสบายสบา สบายถูกใจก็คบกันไปเวลาจะพากจากใครก็หากเราต้องจากกันด้วยรักและผูกพันเวลาเราเศร้าเราเหงาก็อยากอยู่เงียบๆคนเดียวอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นซาวด์แทร็กก็มีเยอะมากเลยค่ะเธอจะฟังและยิ้มและเมสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดรู้ไหมคะว่ากวางคิดถึงพี่เบิร์ดตลอดเวลา กวางเฝ้าดูพี่เบิร์ดนะคะกวางเห็นพี่เบิร์ดเป็นไอดอลแล้วก็จนถึงทุกวันนี้มันนานมากแล้วนะคะ30กว่าปีจนถึงทุกวันนี้นะคะกวางยังรู้สึกว่าพี่เบิร์ดเป็นอมตะไม่ใช่พี่เบิร์ดทานอะไรคะพี่เบิร์ดถึงเป็นอมตะได้ขนาดนี้แล้วก็พี่เบิร์ดพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาพี่เบิร์ดพัฒนาตัวเองไปตามกระแสของโลกแต่ยังมีเอกลักษณ์ในความเป็นตัวพี่เบิร์ดอยู่เป็นพี่เบิร์ดซึ่งไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นไอดอลของกวางแล้วกวางก็อยากให้พี่เบิร์ดรู้ว่าเพลงที่ไม่มีใครฟังที่พี่เบิร์ดเอามาร้องอัลบั้มล่าสุดที่ออกซิงเกิลเนี่ยนะคะมันไม่ควรจะใช้กับพี่เบิร์ดหรอกค่ะเพราะคนอย่างพี่เบิร์ดมีแต่คนอยากฟังเพลงพี่เบิร์ดค่ะอยากร้องแค่ให้เธอฟังพี่เบิร์ดแบบมีพลังงานเยอะมากอะค่ะเหมือนกวางเลยอะซึ่งกวางชอบมากเลยอะค่ะก็อยากฟังพี่เบิร์ดร้องเพลงแล้วจะรู้เขาว่าพี่เบิร์ดมีเสน่ห์แค่ไหนทำไมคนถึงรักพี่เบิร์ดตั้งแต่อายุเนี่ยตั้งแต่เด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยไปจนถึง90อายุ100กว่ายังรักพี่เบิร์ดอยู่เราต้องไปพบกันนะคะที่คอนเสิร์ต Singing Bird ครั้งที่2นะคะประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะรับรองค่ะว่าต้องสนุกมากๆแน่ๆเพราะพี่เบิร์ดจะไม่ทำให้พวกเราต้องผิดหวังค่ะอนาตะโอไอชิมาซึฉันรักคุณค่ะโกโบริ